วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างหมูสะเต๊ะนมสดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันโขลกเม็ดยี่หร่าคั่วลูกผักชีคั่วข่าหั่นชิ้นเล็กและตะไคร้ซอยจนละเอียดเตรียมไว้จากนั้นใส่ผงขมิ้นผงกะหรี่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นตามด้วยเครื่องที่โขลกไว้และส่วนผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ที่ละลายไว้ลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่หมูสันนอกแล่เป็นชิ้นเคล้าผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเตรียมไว้เป็นน้ำทาหมูสะเต๊ะนำเนื้อหมูหมักที่เสียบไม้เตรียมไว้มาย่างบนเตาในขณะที่ย่างให้ทาด้วยส่วนผสมน้ำทาหมูสะเต๊ะย่างจนสุกแล้วจัดใส่ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะใส่พริกแกงมัสมั่นและพริกแกงพะแนงตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลปี๊บคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมถั่วลิสงคั่วสุกบดหยาบผัดจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพร้อมรับประทานค่ะนี่เลยค่ะกับเมนูหมูสะเต๊ะนมสด